ครับผมพี่น้องขี่รถลุยทงครับผมแล้วก็แวะเบิ่งสวนไปเรื่อยๆครับผมแต่ละมือแต่ละเว้นครับผมบางในสบโอกาสก็ได้พอจะห้องสวนตอนนี้เป็นสวนพญาศาลครับผมเราก็มีควายอยู่1 2 3 4 5 5ตัวนี่อยู่ฟังไปนั่งครับผมนี่ครับผมเราเห็ดไรหน้าส่วนผสมปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยรอบบริเวณสวนครับผมแต่บริเวณจะของสวนเพิ่นเฮากะบ่ได้เข้าไปดอกครับผมหากลับไปเรื่อยๆครับพี่น้องตะล่อนตะล่อนไปเรื่อยอันใดพอเพิ่นนี่ก็สิได้สอบถามแล้วก็ว่าการเฮ็ดสวนนี่เฮ็ดมาจักปีเฮ็ดจังได๋รายได้ดีบ่จุดเด่นของสวนนี่มีหยังขายครับผมเฮาค่อยมาเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะว่าปัญญาสารเป็นสิมีหยังให้เฮาเบิ่งปัจจุบันตะเคียนครับผมบ้านตะเคียนหมู่1ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่น้องก็ตะล่อนไปเรื่อยครับผมบ้านของนี่ครับผมมีอุปกรณ์ครับเตรียมตัวกินข้าวกินน้ำหารอเบิ่งคิดเบิ่งหยังครับผมก่อนสิไปทุ่งไร่ทุ่งนาก็หาประสบการณ์ครับผมเนาะพี่น้องเนาะหาประสบการณ์ว่าเพิ่นมองนี่เพิ่นปลูกหยังเพิ่นมีรายได้ดีเพิ่นขายหยังได้เกี่ยวกับการปลูกหรือว่าทำการเกษตรไรหน้าส่วนผสมครับผมไปพี่น้องก่อนไปทางวัดทักทายกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะทักทายกันกับบ่าวน้องวัชกรซอยกิจครับผมขี่รถลงไห่ลงทงรอชมสวนครับผมบางมองนี่สวนดีๆสวนที่เป็นเฮ็ดสำเร็จนี่ก็อยู่แถวหลังเขาเราบ่มีคนเห็นครับผมเฮาก็ได้ขี่รถมาเลาะตรงรอหยังมันคือก็มีคอกงัวปวกหยังครับบางมือก็ขี่รถเข็มคำถิ่มเป็นมือซื่อๆครับผมการแสดงฮะบอกเราประสบการณ์ให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะเพิ่นฟังเตือนกับไปพ่อของงัวเพิ่นเลี้ยงงัวอย่างแน่ๆครับผมพี่น้องเพิ่นเลี้ยงงัวพันหยังแล้วเพิ่นขายได้ดีคนเขานิยมงัวพันหยังบ่าวน้องก็สิได้หาเบิ่งให้นะครับเนาะวันนี้คันเที่ยงเมืองได้ก็สิได้กินข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะมากินข้าวในกันกับบ่าวน้องนะครับเนาะแต่ว่าขี่ไปก่อนครับผมว่าเฝ้าแล้วครับผมสวนไปสารเราบ่อยู่เราลองไปบอกกาเขาครับผมมาเราให้เขาไปกับว่ามีโคโซกครับพี่น้องไปกับเขากับห้องมาไหลครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมไปขนาดพอมาได้เสียงดีๆครับก็นั่งกินเขากินน้ำกันนี่แหละครับผมบางมือกับบ้านคำเขาก็ได้ถามเลยจะขี่รถหายังบ่ได้เวียกบ่ได้ยังนี่แหละครับผมคือการขี่รถหางานหาประสบการณ์ช่วงนี้ก็แห้งแล้งเลยครับผมพี่น้องทุกผู้ชมครับผมเดี๋ยวไปพ่อขนาก็จะได้บอกทายเห็นว่าเออมองได้ไปจะไหนครับผมเดี๋ยวไปพร้อมฟาร์มกบฟาร์มยังก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะฟาร์มจิ้งหรีดฟาร์มยังพอได้ถ่ายให้เบิ่งกันครับผมป้าโอ้ยครับพี่น้องเบิ่งครับผมกับตัวนี้เป็นฟาร์มงัวครับผมฟาร์มงัวของงัวพันธุ์พื้นบ้านครับผมอยู่ในป่ายางนะครับเนาะขี่มาจอดครับผมกับเว้นเจ้าของสวนเอิ่น 3-4 เที่ยวแล้วครับผมกับบ่พอเบิ่งช่วงนี้ก็แห้งแล้งครับผมแล้งอีพอยแม่แล้งแล้งคักแล้งแน่ครับผมจนสิออกพรรษาแล้วครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านโอ้มื้อได้เฝ้านี่ครับจนแทบสิบ่ได้คลิปแล้วพี่น้องก็นี่แหละครับผมก็เลยได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมว่ามันเป็นงานของเฮาเนาะครับเนาะบางเทื่อเฮาก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งคลิปการเกษตรหาอยู่หากินก็ว่ากันไปครับผมอันผมอยากฮู้ว่าอีหยังคืออยู่ในต้นไม้นะครับผมคือกับอีหยังคนอยู่ซึ่งต้นไม้คือกับมีอีหยังมาผูกคอตายครับพี่น้องเล่งมือดีๆครับเด้อเห็นไหมพี่น้องคิ้วๆเห็นไหมโอ้ยยังนะพี่น้องเดี๋ยวเล่งไปเบิ่งดีๆกันครับผมครับพี่
บูมแมนนะครับผมงานใหม่เพื่อที่มาคิดสันปันนี้นะครับน้องไปหาเราะครับหาเราะครับพี่น้องเส้นทางนี้เส้นทางเดินทางสู่บันจบกครับผมเป็นกะเลี้ยงงัวในป่ายางด้วยกันตัวนี้เลี้ยงจังตัว1 2 3เป็นงัวพันธุ์ผืนบ้านครับผม4ตัวนะครับเนาะพี่น้องครับพันธุ์ผืนบ้าน4ตัวอันตัวนึงครับเวรเจ้าของสวนมากกับฟ้าครับผมเพชรการเกษตรหลายอยู่ได้เท่านี้ปลูกในทุ่งไร่ทุ่งนาแหล่งจนถ้ากันออกมาอยู่ข้างนอกเพิ่นครับผมบ้านจะบกที่มีบ้านจะบกก็บ้านประสาทเพลงครับผมที่เพิ่นพากันมาอยู่หลายเปล่าแต่ว่าเขามาสวยนะครับพี่น้องเนาะแรงนี่จักสีได้กินเขาที่น้ำบอกพี่น้องเอ้ยหาทิ้งกินเขาดีกว่าครับผมบ่ได้ยังเลยมัดมือครับผมก็พอสร้างก็พอเห็นปวงกันนะครับเนาะไม่พอให้ปัวปลายครับผมหาเทียงมองนี่จะของสวนเป็นกระบอยู่อีกแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยมาก็หายครับพี่น้องเอ้ยจะของสวนมาอยู่ไปจะไปเป็นของง่วงกันครับผมนัดกันไว้เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องทุกผู้ชมไม่เห็นมาสวยครับผมพอดีโทรหาเพิ่นละพอโบเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ข้างนอกอันนี้คือสิขึ้นสิขึ้นอันนี้แล้วครับผมขึ้นทางลาดยางแล้วครับขึ้นสู่ทางลาดยางโอ้เห็นกระถมแล้วนี่หมอกแล้วกินเขาอยู่ว่าครับผมแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ในทุ่งไห่ทุ่งนาครับผมพี่น้องทุกปู่ท่านเถียงนาน้อยครับครับพี่น้องครับเขาครับครับเขาฮอครับผมลืมมาสอนมากครับโอ้ยกินข้าวอยู่เถียงครับขี่รถมาไม่เบียดครับผมเสียเขาซุกซื้อเลยครับพี่น้องวันนี้บ่ได้ยังเลยครับโอ้ยครับผมพี่น้องกินเขากินปลาน้ำกันครับผมปลากระป๋องครับผมปลาติดคุกเนี่ยเจอปลาติดคุกพี่น้องเคยกินบ่ครับนี่ครับนี่หลายครับพี่น้องให้หน่อยนี่ยอดหิวเขาแห้งครับพี่น้องเลยมืดมือบ่ได้ยังเลยครับผมเอาเลยมาจัดเขาเลยดูว่าพอเที่ยงไปบ่รู้แล้วครับผมให้เจ้าที่เพิ่นก่อนนะครับพี่น้องเนาะเข้ามานั่งที่เพิ่นเด้อครับผมเจ้าที่ครับเจ้าที่เจ้าให้เจ้าหน้าครับผมกินเขาด้วยกันครับผมกับลูกกับหลานอยู่ดีไม่แห้งครับผมพี่น้องก็ยินดีมีแห้งนะครับเด้อพี่น้องสุขุมสันต์ครับผมกินข้าวนั่งกันครับนี่เจอข้าวทุกคือครับพี่น้องเลยเครื่องข้าวปังปุ้มปุ้ยปลาทูครับสมูครับเพื่อนมาเด้อครับเด้อมีเสียงไงจังหน้าครับปลาป๋องอร่อยครับครับกินแล้วก็แล้วแล้วครับพี่น้องเลี้ย
ก็เอาไปกินอีกมันแน่นพูดซ่อนก็ลืมมากๆข้าวกินน้ำไปแล้วนะครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับมาหากินอยู่ตรงกระเป๋าหนองนี่ครับผมจะได้กินปลากระป๋องใดเลยไหมเสียไทยเลยดูได้แล้วติดทางครับขึ้นเขาเที่ยงข้างทางเพิ่นไปเป็นหน่วยพันไปพันมาพันไปพันมาแค่ขั้นเดียวครับเป็นของตุ๊กตาแองกับปนิสวนกูพอพอได้พอคนเพิ่นขึ้นล็อกไปใส่เพิ่นไปตุลามันหอนมันยังบ่ได้ครับพี่น้องมันก็บ่ก็ไปเกี่ยวหยังแก่มันแคบครับผมมื้อนี้เลยบ่ได้เงี้ยคลิปยังให้พี่น้องได้เบิ่งเลยครับผมได้มานั่งกินข้าวอ่างอยู่เถียงนาพี่น้องข้างในบ่ฮู้ล่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีแห้งกันนะครับพี่น้องจำเลยครับอยู่ที่ทางรถหลายครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าคิดเนี้ยงกระแสครับผมปลากระป๋องใบแหนมลึกแล้วพี่เขาซุกกินไปซื้อมานี่ครับพี่น้องเข้มข้นพิเศษปุ้มปุ้ย
าว่าขี่รถผ่านไปผ่านมานี่สิไปพ่อไอ้มองได้แปลกๆที่เขาเฮ็ดเกี่ยวกับการเกษตรแปลกๆแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมก็ขี่ผ่านไปผ่านมาครับเอามื้อนี้เฮาขี่มาเสนีก็เฮาก็เห็นแล้วนะครับเนาะว่าสวนอยู่ไหนหมู่ไหนแน่ๆแล้วเฮาก็คอยมาสอบถามกันคอยมาสอบถามเจ้าของสวนเหมือนกันเฮาก็ขี่ไปเรื่อยๆครับผมหลังจากกินข้าวแล้วขี่ไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยครับผมแต่ว่ามื้อนี้ก็เสียกระทุกคือครับผมมื้อนี้บ่ได้เวียกอย่างผมเปลืองกระทุกเสียกระทุกครับผมเบิ่งเรื่องเมียดาแท้ครับผมไปใส่มาใส่เสียกระทุกติดซื้อแท้ครับเอาแค่ได้พักผ่อนครับพ่อครับผมไปขี่รถเล่นไปไปเฮ็ดคลิปซ้ำนี่ก็ถือว่ามีแห้งแล้วเพิ่นเนาะได้เห็นสวนเห็นหยังเพิ่นผ่านไปปึ๊บครับพวกอายุสิหาสวนบางเทื่อเฮาก็มีสวนที่เฮาได้เข้าคือตามรักต้องไปนัดเพิ่นหน่อยก่อนครับผมมาคลิปมาพ่อสิได้ครับพ่อเพิ่นเฮาก็นัดเพิ่นเลยครับผมเพื่อบางหม่องเฮาก็เรื่องชีวิตเรื่องพบเรื่องปลานะครับเนาะแต่ละหม่องเรื่องบ่คือกันเขามีได้บ่คือกันครับผมเฮ็ดการเกษตรน้องก็ออกไกลก็ยอดเนาะจะอมก็คือว่ามีเงินมีทองกันด้วยกันครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปครับผมกับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพิ่นก่อนเด้อพี่น้องมากินข้าวด้วยกันครับผมแซ่บๆด้วยกันครับพี่น้องฝากแข็งแรงทุกผู้ท่านครับผมกินข้าวให้มีแห้งด้วยครับเด้อพี่น้องครับผมโอ้กำลังสินอนครับผมรถไถขี่รถผ่านมาบรรยากาศครับผมโอ้ติดทางเลยครับผมไถพี่น้องขี่ผ่านมาครับผมเสร็จตื่นหนึ่งครับ